สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ที่4สิงหาคม2024นะครับแล้วก็อรุณสวัสดิ์ทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ผ่านไปผ่านมาก็กดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้แอดด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับก็เมื่อวานนี้มีการแถลงข่าวแถลงการอย่างเป็นทางการของมาดามแป้งนะครับคุณนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับเรื่องฟุตบอลไทยลีกนะครับทั้ง3ลีกไทยลีก1ไทยลีก2ไทยลีก3นะครับก็แอนมาโฟกัสอยู่ที่ไทยลีก2นะครับก็ก่อนหน้าที่จะแถลงข่าวแถลงอย่างเป็นทางการเมื่อวานเนี่ยยังไม่มีสปอนเซอร์สนับสนุนลีกนะครับก็เมื่อวานนี้เปิดตัวมาได้เรียบร้อยแล้วครับก็เป็นของเมืองไทยเมืองไทยประกันภัยเนาะเมืองไทยเอาง่ายๆเมืองไทยประกันภัยแหละก็จะเป็นเมืองไทยลีกนะครับไทยลีก2นี่เรียกว่าเมืองไทยลีกก็ขอบคุณมากเลยครับสำหรับแหมท่านผู้มีอุปลักษณ์อุปการะคุณนะครับแม่ขออภัยโทษทีก็ไทยลีก1เนี่ยก็ยังเป็นลีโวไทยลีก1แล้วก็ไทยลีก2ก็เป็นเมืองไทยลีกนะครับส่วนไทยลีก3เนี่ยเมื่อวานเนี้ยทางตามข่าวในเพจของมาดามแป้งนะครับของคุณนวลพันธ์ว่าเป็นกลุ่มของปตท.หรืออย่างไรนี่แหละฮะก็สามารถติดตามรับชมรายละเอียดที่เพจของท่านมาดามแป้งนะครับท่านลงรายละเอียดไว้อยู่แอดก็พูดตามนี้ก่อนก็แล้วกันก็ดีใจครับมาช่วยกันสนับสนุนฟุตบอลไทยนะครับอ่ะมาลงรายละเอียดทั่วไทยกับไทยลีก2นะครับคู่แรกนะครับอาทิตย์หน้าเนี่ยใกล้ๆแล้ววันที่9สิงหาคมเนี่ยครับตรงกับวันศุกร์นะครับเปิดสนามมาเลยครับชลบุรี FC นะครับต้อนรับการมาเยือนของสุพรรณบุรีมันหยดติ๋งๆเลยนะครับคู่ที่2นะครับมาวันเสาร์แล้วครับแพ้ยูไนเต็ดนะครับต้อนรับการมาเยือนของเชียงใหม่ยูไนเต็ดนะครับดาร์บี้แมตช์สิงห์เหนือจัดเลยก็ใกล้ๆกันนะครับแพร่กับเชียงใหม่ระยะทาง200กว่าโลศรีสะเกษยูไนเต็ดนะครับบ้านเกิดแอดนะครับต้อนรับการมาเยือนของพัทยายูไนเต็ดนะครับก็ติดตามเชียร์ครับแอดก็ FC ศรีสะเกษยูไนเต็ดเป็นแท้แน่นอนนะครับรวมแรงรวมใจกันเชียร์ครับชาวศรีสะเกษคู่ที่4นะครับเกษตรศาสตร์ FC นะครับต้อนรับการมาเยือนของนครศรียูไนเต็ดซึ่งนครศรีน่าจะแหมเสียดายนะครับไม่ได้ขึ้นชั้นเข้าไปในรอบเพลย์ออฟแต่ก็แพ้นะครับก็แพ้ในรอบชิงก็ทำให้ไม่ติด1ใน3ขึ้นมาในไทยลีก1คู่ที่5นะครับคู่ต่อไปนะครับมหาสารคาม SBT นะครับต้อนรับการมาเยือนของสมุทรปราการซิตี้นะครับข้ามไปวันอาทิตย์ครับลำปางนะครับเมื่อวานนี้อุ่นเครื่องแพ้ลำพูนไป7ประตูต่อ2หรือ7ประตูต่อ3นี่แหละเห็นแวบๆนะครับก็ต้อนรับการมาเยือนของพลังการ FC นะครับคู่ต่อไปนะครับวันอาทิตย์เช่นกันนะครับชัยนาทฮอนบิลนะครับต้อนรับการมาเยือนของโปลิสเทโรนะครับโปลิสเทโรเนี่ยหล่นจากลิเวอร์พูลไทยลีก1นะครับพร้อมกับคู่นี้นะครับพร้อมกับทีมนี้นะครับตราด FC นะครับต้อนรับการมาเยือนของจันทบุรี FC นะครับดาร์บี้แมตช์สายตะวันออกเลยนะครับเนี่ยคู่สุดท้ายนะครับบางกอก FC นะครับที่เพิ่งขึ้นมานะครับต้อนรับการมาเยือนของอยุธยายูไนเต็ดนี่ก็เป็น1ทีมที่แอดชอบนะครับอยุธยายูไนเต็ดนะครับติดตามเชียร์มานานแล้วแหละก็ตารางโปรแกรมก็เป็นไปตามนี้นะครับหลักๆก็วันนี้ก็มาลงรายละเอียดนิดนึงว่าสปอนเซอร์ก็คือเมืองไทยนะครับเมืองไทยประกันภัยเมืองไทยลีกนะครับลีกนี้จะเป็นว่าเมืองไทยลีกนะครับแหมโลโก้สวยมากเลยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้อ่ะสำหรับคลิปนี้ไว้สั้นๆนะครับบอกกล่าวเล่าเรื่องก่อนเปิดสนามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ